เราจะมาแต่งหน้าโดยที่มือใครก็ไม่รู้นะคะแม่จะไปโลตัสเอาอะไรไหมโอ้โอ้ยแล้วไม่อายคนหนึ่งสองสามไหว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 สองสามสวัสดีค่ะทุกๆคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาแต่งหน้าโดยที่มือใครก็ไม่รู้นะคะลุคนี้เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะคะไปค่ะไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยจะเป็นแรกนะคะแล้วก็ฉีดให้ทั่วผิวหน้านะคะหน้าตรงนี้ค่ะ ฉีดทั่วผิวหน้าโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะก่อนที่จะทำการแต่งหน้านะคะนั่นก็คือการลงสกินแคร์นั่นเองนะคะขอนำเสนอมากๆเลยตรงนี้เนี่ยสุดยอดไอเทมนะคะเป็นไอเทมที่แบบขายดี wow. ในบิวตี้บุฟเฟ่นะคะนั่นก็คือเป็น Donkey Milk Reborn นะคะหรือว่าเป็นครีมแบบ All in One นะคะเปิดฝาค่ะแล้วก็สามารถทาได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะคะค่ะตัวขึ้นมาเลยค่ะเยี่ยมแล้วก็แต้ม5จุดบนใบหน้านะคะหน้าผากจมูกคางปากด้วยนะคะจมูกแก้มเมื่อคืนก็ทานหนามาตื่นเช้ามาน่าจะแบบนุ่มๆ นะคะแล้วก็เอามือนะคะค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้านะคะหอมมาก wow. แป๊บเดียวนะคะครีมก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวของเรานะคะแล้วก็พร้อมต่อการแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะพับจิ้มจุ่มนะคะเนื้อคุชชั่นแล้วก็ทาลงบนผิวหน้าให้ทั่วผิวหน้าเลยนะคะโดยการกดๆค่อยๆกดแล้วค่อยให้ทั่วผิวหน้าแก้มขวาหน้าผากนะคะขาเปลี่ยนมือนิดนึงเพื่อความถนัดนะคะจะมาแก้มหูซ้าย แก้มซ้ายแก้มซ้ายนะคะหูด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราแบบรัดผมอะไรอย่างเงี้ยแบบโชว์หูแล้วแล้วก็ไล่ผมด้วยโอเคเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์เอาทางสีขาวๆใช่เปิดฝาอีจุดดังดำได้ตาแล้วก็เอามือเกลี่ยนะคะแล้วก็แทบต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการลงแป้งฝุ่นนี่คือแป้งฝุ่นจิ้มเยอะมากเลยค่ะโปะใช่เพื่อเป็นการแบบเซตหน้าทุกอย่างให้เข้ากับผิวหน้าที่สุดนะคะแล้วก็ควบคุมความมันตอนนี้รู้สึกแบบสามารถที่จะเอาตัวเองไปลงทอดในกระทะเยอะมากนะคะแล้วก็ทำการเขียนคิ้วนะคะคิ้ววันนี้เราก็จะเขียนให้มันคมแบบสายฝอนิดนึงนะคะต้องปรับตาด้วยนิดนึงเนาะไปเขียนลงไปเลยนะคะโอ้โหเขียนมาถึงเบ้าตากันเลยทีเดียวเชียวนะคะเน้นหางคิ้วให้มันแบบสวยงามแบบเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาได้เลยเป็นอายแชโดว์นะคะแล้วก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยทาตรงปึกตาเลยจ้าแล้วก็ย้ำหลายๆครั้งได้นะคะสีชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็น everyday look ก็ได้นะคะเพราะว่าเราแบบใช้ความรวดเร็วในการแต่งหน้าแล้วก็น่าจะมีความแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยสำหรับลุคนี้นะคะเป็นเทรนด์ใหม่นะคะก็คือว่าข้างขวาจะอีกสีหนึ่งแล้วก็ข้างซ้ายจะเป็นอีกสีหนึ่งกรีดอายไลเนอร์นั่นเองนะคะ wow. เปิดฝาจะรอดไหมนะคะขั้นตอนนี้นะกรีดข้างขวาก่อนลากยาวไปถึงหางตาเติมหางตานิดนึงตาก็จะมีความแบบคมขึ้นข้างซ้ายนะคะก็เริ่มจากที่ใต้ตาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นปึกตาโอเคพอยังคะแล้วก็หนกแก้มนี่นะคะเราก็จะได้อายไลเนอร์ที่แบบคมมากๆนะคะการปัดมาสคาร่าก็จะทำให้ขนตาของเราเด้งโดยที่
เราเนี่ยไม่ต้องติดขนตาปลอมนะคะซึ่งเป็นวิธีที่แบบชอบมากนะคะแล้วก็ปัดขนตาแล้วก็รวมกับการปัดคิ้วได้เลยนะคะขั้นตอนแบบ2 in 1มากมากเลยนะคะแล้วก็แบบสันจมูกก็ได้ด้วยเด้งมากเลยนะคะคิ้วก็แบบเข้มขึ้นด้วยนะคะปัดแก้มกันนะคะแล้วก็ปัดลงบนบริเวณแก้มนะคะแก้มก็จะมีความแบบมีเลือดฝาดนะคะเหมือนเราแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาปากได้ด้วยนะปัดคางก็ดีไฮไลท์ก่อนนะคะใช่เอามือถูค่ะลงไปบริเวณหน้าผากจมูกสันจมูกด้วยคางจมูกจะลงไม่เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเอามาสคาร่าลงบริเวณสันดั้งลิปสติกในวันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นสีสันที่แบบสดใสนะครับปากอบอิ่มหน่อยนะคะปากล่างแล้วก็ปากบนแล้วก็รวมไปถึงบริเวณฟันโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเรามาล็อกทุกอย่างด้วยสเปรย์น้ำแร่กันอีกทีหนึ่งนะคะสดชื่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับลุคชื่อลุคว่าอะไรดีคะ ซูมกันให้ดูใกล้ๆนะคะสำหรับลุคนี้นะคะเป็นลุคที่นำเสนอมากๆเลยนะคะจะบอกว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่จริงๆนะคะไอไลเนอร์มีความเฉี่ยวมากๆเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นแคมเปญพิเศษจาก Beauty Buffet นะคะซึ่งจะมียูทูบเบอร์17คนค่ะมาร่วมในแคมเปญนี้ด้วยสวยไม่ยั้งรั้งไม่อยู่นะคะกับ17 Best Pick จาก Beauty Buffet นะคะเป็นไอเทมที่ขายดีตลอดกาล17ตัวของ Beauty Buffet นะคะซึ่งนาตี้เนี่ยชอบตัวนี้มากๆนะคะ Donkey Milk Reborn นะคะเป็นครีมที่เป็นออลอินวันทาได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะนาตี้ก็ลองมาได้ประมาณตั้งแต่เดือนที่แล้วประมาณเดือนนึงแล้วนะคะดีงามมากๆเลยแล้วก็สมแล้วก็ที่เป็นไอเทมที่ขายดีนะคะแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าคลิปของยูทูบเบอร์คนไหนเนี่ยมียอดวิวสูงสุด wow. คอมเมนต์เยอะๆวิวเยอะๆอะไรอย่างงี้นะคะผู้ชมเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทด้วยนะคะ wow. เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันอุดหนุนคลิปเจกติกาง่ายๆนะคะโดยให้ทุกคนคอมเมนต์ค่ะว่าตั้งชื่อลุคนี้ว่าลุคอะไรดีนะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้ละกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือการแปะลิงก์ Facebook ของตัวเองไว้ในคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทเนี่ยตัวเจ๊จะได้ติดต่อไปนะคะ wow. มือปริศนาที่แต่งหน้าให้นาตี้เป็นลุคนี้นะคะนั่นก็คือมืออิฐที่สักนั่นเองนะคะเป็นคนแต่งหน้าในที่ดูลุคนี้นะคะเป็นยังไงสวยมากเลยนุ่งแบบภูมิใจทุกคนต้องได้เห็นใช่ไหมผู้คนข้างนอกต้องเห็นดิเดี๋ยวจะพาไปโรตัสโรตัสก็ได้ใกล้ๆมากโรตัสเลยนะวันนี้วันเสาร์เสาร์คนเยอะเลยเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะไปค่ะไปเดี๋ยวเราไปให้แม่ดูก่อนนะคะแม่เราจะไปโรตัสเอาอะไรไหมจะไปโรตัสโอ้ยแล้วไม่อายคนไม่ก็นุอุตส่าห์แต่งให้ถ้าเกิดว่าเป็นบ้าแล้วทำไมทำแบบนี้เราชอบในส่วนของปากมากเลยอ่ะคือมันแบบมันเหมือนฮาริควีนมากคือแบบตอนนี้พี่นัทก็กำลังทำใจอ้าวไม่ได้ทำใจลงสตอรี่อยู่ไม่ต้องกลัวสวยทั้งอย่างต้องรออยู่ในรถโอเคเรามาถึงแล้วนะคะมันก็ปกตินะเพราะว่าไม่เห็นหน้าตัวเองมันก็คงไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวถ้าใครแบบมองเรามากเราจะถามเขาว่าสวยหรือเปล่าเราก็จะบอกว่านี่เป็นฝีมือของหนูอิทธิศักดิ์นะคะแดดมากเลยเดี๋ยวรีบเข้าห้างกันทำเพื่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะสวยไหมสวยเราแบบภูมิใจมากจริงเราไปซื้อชานมอยู่ตรงนี้นะคะนัวเอาไหม เอาไหมเอาเอาชานมไข่มุก2แก้วค่ะแก้วเล็กแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วเล็กค่ะพอดีน้องแต่งหน้าก็เลยมาซื้อชานมต้องถามพี่เขาว่าสวยไหม
ได้ครับพี่ใส่เสื้อสีดีค่ะดีค่ะพี่เขาแบบล่าสายตาไม่ได้เลยสวยมากต้องหยิบผิดนะพี่ตะลึงในความงามของตัวเจนะคะแต่งประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวพี่สนใจให้น้องก็แต่งติดต่อได้แต่มันยังสวยไหมคะคือแบบหลายคนที่มองเราเราก็ถามว่าสวยไหมเขาคิดไม่ทันแต่ว่าแบบตะลึงอยู่พี่สวยไหมคะน้องเขายังตะลึงอยู่แล้วแบบครั้งนี้คนแบบมองเยอะมากปกติเขามองไม่เฉยไงแต่ว่าครั้งนี้เขามองแล้วเขายิ้มให้เออเขายิ้มให้เลยนะแบบใช่ใช่แบบมีความสุขรู้สึกตัวเองแบบเหมือนเขินอ่ะอารมณ์เออแบบไม่กล้ามองสบตาอ่ะเออรู้เลยว่าแบบสวยมากจริงสำหรับใครที่อยากได้ลูกนี้แต่ไม่สามารถแต่งได้ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนะตี้หวังว่าจะสนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็มาอุดหนุนคลิปเจด้วยนะจ๊ะชวนเพื่อนชวนพ่อแม่พี่น้องมานะคะ